กลับมาสู่รักคิวหมอกันต่อนะคะช่วงนี้ก็จะมาตอบคำถามที่คุณผู้ชมอยากจะทราบนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคต่างๆนะคะสามารถขอคำแนะนำคำปรึกษาจากอาจารย์หมอทั้งสองท่านได้เลยค่ะโทรมาได้023547104และ023547105ค่ะทาง Facebook ของ Rama Channel ก็ฝากคำถามไว้ได้เช่นกันค่ะมาที่สายต่อไปจากคุณภวินสวัสดีค่ะคุณภวินคะฮัลโหลอยู่ไหมคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่พร้อมไม่เป็นไรโทรศัพท์มาพูดคุยได้ใหม่นะคะตอนนี้อาจารย์แกดแล้วก็อาจารย์ตุ้ยรออยู่นะคะทาง Rama Channel Facebook ของเราก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีคำถามจากไมค์ Rama มาฝากกันไปชมเลยค่ะพี่ชื่อวาสนาอาวรค่ะอายุ50ค่ะลูกชายพี่นะคะอายุประมาณอายุ9ขวบตื่นมาเป็นมาตั้งนานแล้วน้ำมูกไหลเยอะมากเลยจามเยอะจามแล้วน้ำมูกไหลบ่ายมาสายมาก็จะหายจะมีน้ำมูกตลอดเวลาเลยเกี่ยวกับอะไรคะแต่เกิดก็ไม่เท่าไหร่แต่โตขึ้นเริ่มเยอะมากขึ้นน่าจะ 5-6 ปีแล้วค่ะเป็นหนักแล้วก็เป็นเยอะมากน้ำมูกจะไหลหมอบอกว่าให้ยาแก้ภูมิแพ้มาไปที่โรงพยาบาลเด็กเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลเด็กนะคะพอยาหมดฤทธิ์มันก็เป็นมาอีกละทีนี้จะแก้ไขได้ยังไงอยากให้คุณหมอช่วยตอบว่าแต่ให้เด็กปฏิบัติตัวอย่างไรหรือต้องไปหาหมอตรงไหนทานยาอย่างไรนะคะค่ะอาการน้ำมูกไหลทุกๆเช้านะคะน่าจะเป็นอะไรได้บ้างคะอาจารย์ตุ้ยคะน่าจะโรคยอดฮิตในปัจจุบันภูมิแพ้ใช่ไหมคะเป็นภูมิแพ้ครับในลักษณะภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบครับก็จริงๆแล้วเป็นเจอบ่อยมากในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในสังคมเมืองเราจะเห็นว่าหลายคนก็จะเป็นภูมิแพ้ก็โดยทั่วไปสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เราตอนกลางคืนเราตื่นมาตอนเช้าเรามีน้ำมูกใสบางคนคัดจมูกร่วมด้วยแล้วตอนบ่ายๆก็หายไปนะครับสาเหตุหลักๆส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากสิ่งที่เราแพ้นั้นอยู่ในบ้านหรืออยู่ในห้องนอนและส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยก็คือไรฝุ่นครับเป็นอันดับต้นๆเลยของคนไทยหรือจริงๆแล้วคนทั่วโลกเลยครับที่เรามีโอกาสแพ้นะครับก็เป็นตัวไรฝุ่นที่เกาะอยู่ตามผ้าบูทที่นอนปลอกหมอนแล้วก็บางทีมันก็อุจจาระทิ้งไว้นะสิ่งนั้นเราก็แพ้เหมือนกันค่ะแล้ววิธีป้องกันแล้วก็ไม่ให้เป็นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะทำยังไงได้บ้างคะก็ส่วนใหญ่ถ้าแพ้แก้ที่ต้นเหตุก่อนครับก็คือเลือกสิ่งที่แพ้นะครับก็ถ้าเกี่ยวกับไรฝุ่นหลักๆเราก็พยายามจะ1ซักผ้าบูทที่นอนปลอกหมอนนะครับทุกสัปดาห์ถ้ามีแดดก็พยายามตากแดดครับเพราะมันมีโอกาสที่จะตายได้สูงกว่าแล้วก็หรือบางทีเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเขาเรียกอะไรปลอกหมอนที่กันไรฝุ่นได้นะครับนะหรือผ้าปูที่นอนที่กันไรฝุ่นได้นั่นก็อาจจะมีประโยชน์นะครับอีก 2-3 อย่างที่เราจะแพ้ได้บ่อยนะครับก็แมลงสาบก็เป็นสิ่งที่เราแพ้บ่อยเหมือนกันนะครับก็วิธีที่ป้องกันส่วนใหญ่แมลงสาบมากับเศษอาหารหรืออาหารที่เรากินเหลือๆครับในแต่ละวันนะถ้าเศษอาหารที่เหลือนั้นจบของวันนั้นก่อนนอนนะครับคือพยายามเอาออกนอกบริเวณบ้านนะครับไปใส่ถังขยะที่ปิดมิดชิดนะครับอยู่นอกบริเวณนอกบ้านอีกอย่างที่เราแพ้ได้บ่อยๆก็คือขนสัตว์ต่างๆสุนัขต่างๆแมวสุนัขแมวอย่างเงี้ยก็เราก็มีโอกาสค่ะถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ควรจะอยู่ในห้องนอนนะครับหรือไม่ควรจะอยู่ในบริเวณบ้านที่เราอยู่ในช่วงชีวิตประจำวันนะครับอาจจะพอป้องกันได้ครับส่วนใหญ่ถ้าปรับสิ่งที่เรากระตุ้นการแพ้โอกาสภูมิแพ้ก็จะดีขึ้นเยอะอย่างชัดเจนครับอาจจะดีขึ้นกว่าการใช้ยาด้วยซ้ำนะคะก็คือเป็นการป้องกันดูแลแบบไม่ให้เราไปเจอสิ่งกร้าวสิ่งที่กระตุ้นให้อาการภูมิแพ้กำเริบเราก็ไม่ต้องใช้ยาที่จะมาช่วยลดอาการต่างๆน่าจะดีกว่านะคะก็ต้องอย่างผมอย่างนี้เวลาไปผมก็เป็นเหมือนกันภูมิแพ้นี้เป็นโรคเจอบ่อยมากก็เวลาไปต่างประเทศอย่างเงี้ยไม่มีอาการเลยคือก็รู้สึกว่าต้องไปอยู่ข้างนอกนะครับมันก็มีไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดเนี่ยอาการก็หายเลยบางทีก็คือชัดเจนมากค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าเราอยากจะเทสดูว่าสถานที่นี้โรงแรมนี้เนี่ยสะอาดพอหรือเปล่าแนะนำให้ไปกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะถ้าการกำเริบเนี่ยแสดงว่าไม่สะอาดไรฝุ่นเยอะแน่นอนมะเร็งสาบหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรืออย่างที่คนก็มีปฏิกิริยาตอบสนองเยอะคือบุหรี่การงดการสูบบุหรี่หรือว่าบางทีมีลูกอยู่เนี่ยครับก็คือคุณพ่อหรือคุณแม่สูบบุหรี่พยายามสูบนอกบ้านเนาะแล้วก็
ถอดเขาสมมติบางคนก็คือจะใส่เสื้ออีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็คือใส่เสื้อนอกอีกชั้นหนึ่งเวลาไปสูบบุหรี่พอเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ถอดออกครับเพราะว่าพวกควันหรือฝุ่นละอองมันก็ติดอยู่ตามเสื้อผ้าทำร้ายร่างกายทำให้เนี่ยบุหรี่มือสองนี่แหละค่ะทำให้คนที่คุณรักเนี่ยป่วยได้เลยนะคะมาที่สายของเรากันบ้างค่ะจากคุณยุทธนาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะมีคำถามอะไรคะครับอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเคยสอบถามมาแล้วที่เรื่องนิ้วล็อกเนี่ยครับค่ะคือผมก็ไปโรงพยาบาลมาแล้วหมอก็ให้ยามาทานนะครับแต่เสร็จแล้วมันคือมันพอยาใกล้จะหมดเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นอีกครับค่ะนิ้วล็อกนี่คือนิ้วไหนยังไงบ้างคะส่วนมากจะเป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้ข้างขวาครับค่ะแล้วก็ขอโทษครับเวลาด้านมอเตอร์ไซค์ไอ้ตรงข้างขวาเนี่ยมันก็จะปวดตรงกลางกลางฝ่าเท้าครับมันจะตะคิวแล้วมันปวดถึงนิ้วโป้งอ่ะอันนี้ต้องแยกกันไหมคะอาจารย์คะก็คงต้องแยกกันไม่เหมือนกันเนาะค่ะครับอันนี้ไม่ทราบว่าพอจะบอกได้ไหมครับว่าทำงานเกี่ยวกับอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมก็เสียแล้วครับครับก็ไม่มีการทำงานหรือว่าทำงานบ้านที่ต้องใช้นิ้วไหมครับงานบ้านนะถือรดน้ำต้นไม้อะไรเนี่ยถือไอ้นี่มันนานๆหน่อยครับอ๋อแล้วปกติเวลาทำมันกระตุ้นให้เกิดนิ้วล็อกไหมครับบางวันเป็นครับผมเป็นเลยครับผมจะเป็นนิ้วชี้มากๆครับเป็นมือข้างที่ถนัดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับก็คือถ้าเกิดสมมุติว่ามีการใช้งานเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการได้แต่ปกติการรักษาเนี่ยจะเริ่มจากการกินยาก่อนนะครับรวมไปถึงการฉีดยาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นแล้วก็ต้องมีการใช้งานจริงๆนะครับอาจจะลองปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดนะครับก็คือว่าจะต้องผ่าตัดแก้เป็นลักษณะของเอ็นกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี่ผมเป็นมานานสัก2ปีนะครับผมไปทานยาไปหาหมอทุก3เดือนนะครับครับหมอก็ให้ยามาทานนะครับยาแก้ปวดชายอะไรที่เคยคลายกล้ามเนื้ออะไรครับครับจากที่เท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนช่วงแรกก็คือก็จะดีใช่ไหมครับก็คือว่าก็จะช่วยลดอาการได้ครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือก็คือเราพอทำงานหนักมากขึ้นเหมือนกับประมาณสักชั่วโมงนึงครับพี่เกี่ยวกับตัดต้นไม้มั่งหรือฉีดน้ำมั่งอะไรมั่งนี่มันจะเริ่มเป็นไอ้ปวดนิ้วชี้ขึ้นมากับนิ้วโป้งเลยครับครับจริงๆก็อาจจะต้องลดงานลงหรือว่าอาจจะหาวิธีว่าจะทำยังไงให้การใช้ส่วนนี้ลดลงได้บ้างไหมนะครับอาจจะลองดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นลักษณะสายฉีดยางหรือว่าเป็นลักษณะเป็นแบบวาล์วน้ำที่ให้มันลดช่วยลดน้ำต้นไม้ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคิดว่าการที่ใช้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นหนึ่งซึ่งพอยังใช้อยู่เนี่ยก็อาจจะทำให้การหายขาดเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นรวมถึงว่าอาการก็อาจจะเป็นหนักขึ้นได้ครับแล้วเกี่ยวกับยกของหนักนี่มันเกี่ยวไหมครับยกของหนักก็อาจจะเป็นได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องมาดูว่าการคือเราใช้กล้ามเนื้อมัดนั้นหรือเปล่าคืออาจจะต้องมาดูว่าการใช้กล้ามเนื้อเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเวลายกเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดไหมนะครับอย่างแขนขวานี่ยกของประมาณ30กิโลถึง40กิโลเนี่ยครับก็หนักนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันครับน่าจะมีความสัมพันธ์กับอาการนิ้วล็อกที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะครับส่วนของอาการเท้าเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต้องลองไปเช็คดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาการที่ผิดปกติเป็นแล้วไม่หายอีกอย่างนึงครับคุณหมอครับคืออย่างนอนตอนคืนเนี่ยประมาณตีสามตีสี่จะเป็นตะคิวตรงน่องด้านซ้ายด้านขวาครับถ้าเกิดว่าเป็นตะคิวแล้วเป็นบ่อยๆเนี่ยจริงๆอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือแนะนำว่าอาจจะต้องลองไปเช็คเลือดดูหน่อยนะครับจริงๆครับเช็คเลือดดูอะไรที่จะเป็นได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของแคลเซียมในเลือดที่ผิดปกติได้ที่จะทำให้มีอาการเป็นตะคิวนะครับตรงนี้มันเป็นบ่อยมากครับประมาณตีสามตีสี่มันจะเป็นครับแต่เวลาเรายกขาขึ้นมันก็จะค่อยๆหายไปนะครับครับกับอีกกรณีนึงที่เจอบ่อยๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของยาไขมันยาลดไขมันอาจจะทำให้เกิดอาการนี้ได้เหมือนกันเนี่ยต้องมาหาดูว่ามียามีอะไรหรือเปล่าจริงๆถ้าเกิดเป็นครั้งเดียวแล้วหายเลยไม่ต้องกังวลครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดไปแล้วเป็นอีกไปแล้วเป็นอีกแนะนำหาสาเหตุครับแต่หมอให้ยาลดความดันมากับวิตามิน B รวมกันนั้นนะครับครับแล้วพวกยาลดไขมันมีกินด้วยไหมครับไม่มีครับอ๋อครับมีคอเลสเตอรอลไม่มีอะไร
อ๋อก็แนะนำว่าอาจจะลองไปเช็คดูถ้าเกิดเช็คดูแล้วปกติเนี่ยก็ใช้วิธีการยืดกล้ามเนื้อครับยืดกล้ามเนื้อชายืดกล้ามเนื้อถ้าอาจจะยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนอะไรเงี้ยก็พอช่วยได้แต่ว่าแนะนำอาจจะลองไปเช็คดูก่อนเช้าหรือปั่นจักรยานมันจะมีผลตอนกลางคืนไหมมีครับมีครับการที่ใช้กล้ามเนื้อหนักๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่กระตุ้นให้เกิดเป็นตะคริวได้เหมือนกันครับแค่ผมตีห้าครึ่งผมปั่นจักรยานนะครับวิ่งอาจจะหนักไปหรือเปล่าคะทำให้เกิดเป็นตะคริวหนักไปใช่ไหมครับครับแต่ว่าก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะถ้าตะคริวนี่ไม่ได้รู้สึกแย่มากแล้วก็ปั่นจักรยานแล้วก็ได้ความแข็งแรงก็อาจจะต้องลองดูมันจะเป็นเฉพาะมันก็ไม่ได้เป็นทุกวันนะครับค่ะคือจะเป็นอาทิตย์นึงวัน2วันเงี้ยคือมันจะเป็นช่วงตีสามครึ่งตีสี่นะครับตอนใกล้จะตื่นนะครับเราเป็นตรงน่องนี้ดูทรมานเจ็บน่าดูเลยก็แนะนำลองไปเช็คเรื่องต้นดูก่อนได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเช็คแล้วหมอที่ไปปรึกษาทุกวันใช่ไหมครับได้ก็คือก็ลองปรึกษาคุณหมอดูว่าเป็นตะคริวบ่อยจะเป็นคิดว่าคุณหมอที่ดูเรื่องนิ้วล็อกก็น่าจะดูให้ได้นะครับครับผมครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณท่านนะครับค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะอาการนิ้วล็อกเนี่ยบางทีต้องดูด้วยว่าคือสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้ชีวิตหรือว่าทำอะไรที่มันใช้มือเยอะไปยกของหนักหรืออะไรที่มันแบบเกรงอยู่ในเวลานานๆแบบนี้นะคะการที่ทานยาแล้วหายเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันก็สามารถที่จะกลับมาอีกได้นะคะอีกหนึ่งสายรออยู่จากคุณพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพรสอบถามเรื่องอะไรคะค่ะแทนแคลเซียมไปอะไรนะช่วยเรื่องกระดูกได้ไหมจ๊ะแคลเซียมการทานแคลเซียมช่วยเรื่องกระดูกไหมใช่ไหมคะค่ะช่วยไหมใช่ไหมครับก็ถ้าตอบตรงๆก็คือช่วยครับแต่ส่วนใหญ่ณปัจจุบันคือคุณพลอายุเท่าไหร่แล้วครับโทษทีครับ55ยังมีประจำเดือนอยู่ไหมครับไม่มีแล้วจ้ะไม่มีแล้วโอเคก็ส่วนใหญ่เรานอกจากแคลเซียมสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับที่ทำให้กระดูกเราสร้างได้ดีแข็งแรงแล้วกระดูกไม่เปราะบางนะครับคืออีกอย่างนึงก็คือวิตามินดีครับส่วนใหญ่ทานแคลเซียม1คือควรจะอยู่ในขนาดที่เหมาะสมกับ2คือควรจะทานวิตามินดีหลายครั้งควบคู่กันไปด้วยครับเพราะหลายๆครั้งเราเชื่อว่าเวลาในคนไทยเราไม่ค่อยเจอแดดแล้วเราก็มีโอกาสที่วิตามินดีเราจะต่ำมากคือแม้ว่าแดดเราจะเยอะกำลังจะถามเลยว่าเราไม่เจอแดดหรอกค่ะจะตุ้ยคะถ้ามีอาจารย์จากที่เราเนี่ยแหละครับก็คือทำการศึกษาว่าคุณผู้หญิงหลายๆคนที่อยู่ในเขตเมืองโอกาสขาดวิตามินดีสูงมากครับเพราะว่าเรากลัวแดดค่ะเรามีทั้งหมวกทั้งแว่นกันแดดทั้งร่มทั้งแบบวิ่งเข้าหาที่ร่มอย่างโดยด่วนนะคะก็คือหลาย 10% ครับที่ขาดวิตามินดีครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสิ่งสำคัญครับที่ควบคู่กันไปค่ะวิตามินดีถ้าเราไม่ได้จากแดดเราได้จากอาหารในเมืองไทยจริงๆแล้วมีวิตามินดีเนี่ยจริงๆแล้วน้อยมากครับเพราะว่าโดยปกติอาหารของเราเนี่ยเราไม่ได้เสริมวิตามินดีลงไปครับถ้าในต่างประเทศอาจจะมีครับในนมหรือน้ำส้มบางอย่างหรืออาหารบางอย่างอาจจะมีการเสริมวิตามินดีแต่ส่วนใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยนอกจากแดดแล้วน้อยมากที่จะมีอาหารอื่นๆที่จะกินแล้ววิตามินดีพอครับน้อยไข่แดงกับปลาทูที่มีไหมจ๊ะไข่แดงกับปลาทูเหรอคะพอได้ครับแต่ว่ายังส่วนใหญ่ก็อาจจะหนึ่งคือถ้าเราทานทุกวันจริงๆนะครับนะแล้วก็อาจจะพอได้แต่ส่วนใหญ่เรายังแนะนำให้เจอแดดอยู่บ้างครับค่ะครับนะคะนมแอลลีนเนี่ยช่วยได้ไหมนมแอลลีนนมใช่ไหมครับค่ะครับคือนมหลายๆครั้งคือถ้าส่วนประกอบส่วนใหญ่ครับเขาจะมีบอกว่าเขาเติมวิตามินดีลงไปหรือเปล่าครับถ้าที่ฉลากหรือที่กล่องเนี่ยจะมีบอกได้เลยครับว่าวิตามินดีกี่มันจะเป็นยูนิตนะครับinternational unit หรือ IU นะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าวัยนี้อาจจะประมาณสัก600ถึง800อย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็มักจะพอครับนะคะคุณพรครับแต่ส่วนใหญ่ควบคู่กันนะครับอย่าลืมนะคะ2อย่างครับสวัสดีค่ะก็เวลาที่รับประทานอาหารหรือว่าของทุกอย่างเข้าไปเนี่ยก็ต้องดูอินกรีเดียนต์ดูด้วยว่าเขามีอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็การที่รับประทานทุกอย่างเนี่ยเราก็ไม่ควรจะต้องทานอย่างใดอย่างหนึ่งแบบอุ๊ยไม่บรรยะบรรยังรู้สึกว่ามันดีก็ทานไปคืออะไรที่มันเยอะไปมันก็จะไม่ดีใช่ไหมคะหลายครั้งคือแคลเซียมเนี่ยจะมีปัญหามีข้อถกเถียงกันเยอะครับคุณหมอ
ที่เกี่ยวกับกระดูกก็เชื่อว่าช่วยได้คุณหมอที่ด้านหัวใจเขาก็เชื่อว่าจริงๆแล้วพอกินแคลเซียมเยอะเกินไปก็อาจจะมีข้อเสียเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทางสายกลางดีที่สุดนะคะอย่าปรึกษาแพทย์อย่าน้อยเกินไปทางที่อยากก็ปรึกษาคุณหมอได้นะคะหรือว่ามีคำถามอะไรก็ปรึกษานี่แหละค่ะอาจารย์หมอจากรายการรักคิวหมอนะคะเหมือนกับอาจารย์ทั้งสองท่านในวันนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วก่อนจากกันนะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บุญควะศรีเจริญจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะขอบพระคุณนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเราจะได้พบกับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอับอรุณเลิศขจรสุขจากภาควิชาสุติศาสตร์นรีเวชวิทยาพรุ่งนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าวันนี้บีมอาจารย์แกะและก็อาจารย์ตื้อต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ